I was busy thinking. สวัสดีครับวันนี้เห็นการ์ตูนเต็มหน้าฟีดเลยนะครับแบบนี้ของเพื่อนๆเขาเล่นกันนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะครับมันก็เป็นการอวตารตัวเราเป็นการ์ตูนนะครับมันเป็นของเฟซเลยนะครับวิธีที่จะเข้าใช้นะครับก็คือมี2แบบนะครับก็คือเราเข้าจากของเพื่อนนะครับกับเข้าของ Facebook นะอันนี้คือในเคสของเพื่อนใช่ไหมครับเราก็กดลองดูซิเห็นไหมครับคำว่าลองดูซิมันก็กดปุ๊บมันก็จะโหลดกำลังโหลดข้อมูลนะให้เราเลือกแต่งตกแต่งใบหน้านะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือไปที่ Facebook นะครับแล้วก็3ขีดนะครับ Android กับiOS ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับลองดูให้ดีนะครับของผมเป็น iPhone นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับปึ๊บตรงนี้ครับเนี่ยดูขึ้นดูเพิ่มเติมครับตรงนี้แล้วปึ๊บมันก็จะขึ้นเยอะๆนะครับแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ครับคำว่าอวตารเห็นไหมครับเนี่ยอวตารนะครับกดเข้าไปอวตารครับมันก็ขึ้นให้เราตกแต่งนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองแต่งกันไปพร้อมๆกันเลยนะผมยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้เลือกหน้านะครับเลือกหน้าก็เอาสีผิวก่อนหน้ากับผิวอันนี้ปึ๊บถัดไปมาแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นทรงผมครับทรงผมไล่ตามนี้เลยนะไล่ตั้งแต่ทรงผมก่อนสีผิวไปแล้วใช่ป่ะต่อไปก็ทรงผมผมสั้นนะเราผมสั้นนะครับเอาที่มันคล้ายๆกับของผมจะแสกครับยาวๆแสกอย่างอันนี้ก็ได้ครับแล้วก็ต่อมาครับสีนะครับเป็นสีดำถูกแล้วแล้วก็ถัดมาครับรูปหน้าของผมน่าจะบวมๆหน่อยครับวันนี้บวมไปครับอันนี้แหละดีแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือลักษณะผิวครับอ๋อสิวฝ้านะครับเราเอาแบบนี้แหละหน้าใสๆครับซึ่งจริงๆไม่ใสนะครับหลอกลวงครับต่อมารอยเส้นครับรอยเส้นอ๋อตีนกาก็ได้ครับโอ้โหไม่เอาครับมันต้องดูหลอกลวงหน่อยครับถัดมารูปตาครับตาผมจะตกหน่อยถ้ามันตกอันไหนวะเออคล้ายๆแล้วอ่ะถัดมาสีตาสีดำครับต่อมาแต่งหน้าไม่จำเป็นครับเราเป็นผู้ชายนะครับคิ้วคอหนาๆหน่อยหนาๆหน่อยก็สีเข้าไม่เอารูปร่างนะครับอ๋อผมก็ประมาณนี้แหละผมผอมไม่ผอมมากเสื้อผ้าหมวกไม่ใส่ไม่มีครับเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่คืออะไรอ๋อให้ดูกระจกด้วยเหมือนไหมเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงโอเคเสื้อเป็นเสื้อลายกับเสื้อลายเหมือนเลยอันนี้ก็ได้ลายแล้วก็เรียบร้อยนี่คืออวตารของคุณอวตารเป็นวิธีใหม่ในการสร้างความเป็นตัวคุณบนเฟซและ Messengerถัดไปใช้อวตารของคุณในการแสดงความคิดเห็นโอ้ได้ด้วยเหรอเจ๋งครับตั้งอวตารเป็นรูปโปรไฟล์คุณลองใช้เลยไม่สามารถโหลดอวตารได้เราอีกครั้งหลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีใช้กันนะครับที่ผมทำนะครับก็คือเข้ามาที่อวตารนะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับที่เราทำไว้นะครับทีนี้เราก็สามารถกดลองใช้เลยนะครับมันบอกว่าให้เราตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะครับเราก็กดลองใช้แบบนี้อันนี้คือการตั้งเป็นรูปโปรไฟล์ครับรอแป๊บหนึ่งมาแล้วนะครับรูปโปรไฟล์ก็สามารถโพสต์นะครับเขียนข้อความแล้วก็เลือกรูปแบบได้นะครับเลือกแบ็คกราวด์ได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าโอเคแล้วก็กดถัดไปแล้วก็น่าจะต้องไปโพสต์อันนี้คือการตั้งเป็นรูปโปรไฟล์แบบชั่วคราวหรือว่าตลอดไปนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นวิธีการนะครับส่วนสติกเกอร์ครับมันดูด้านบนมันจะมีคำว่าสติกเกอร์ตรงกลางครับอันตรงกลางใช่ป่ะอันบนคือแชร์ครับอันที่2ก็คือสติกเกอร์นะครับอันที่3ก็คือตกแต่งหน้าใหม่นะครับเราไปที่สติกเกอร์ใช่ป่ะแล้วก็เนี่ยกดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองใช้สักอันหนึ่งสมมติผมจะส่งให้เพื่อนใช่ไหมร้องไห้แล้วก็กดส่งใน Messenger ครับทีนี้ก็ส่งให้ปุ๊บส่งให้สาวปั๊บทีนี้เดี๋ยวไปดูของสาวได้มีไหมที่เราส่งไปมาแล้วครับนี่เองแค่นี้เองง่ายๆครับวิธีใช้น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ